ตำรับของเราวันนี้คือยำขนมจีนแล้วเวลายำก็ไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยพูดน้อยพูดน้อยแนะนำว่าหลังจากที่คุณสับพริกของคุณให้ได้ความหยาบตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปกะเพราเนี่ยหลังจากใส่ลงไปแล้วต้องผัดจนกระทั่งใบกะเพราของเราสุกถ้าไม่สุกเนี่ยเวลาเสิร์ฟกะเพราของเราจะมีสีดำไม่น่ารับประทานนะคะ